ก็ส่งสัญญาณเลยนะครับพร้อมไหมครับครับก็เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมลงพื้นที่กับคณะมนตรีครับก็จะได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านมาค่อนข้างเยอะว่าเราบังคับใช้กฎหมายเราหลักใช้หลักนิติรัฐในการบังคับใช้กฎหมายในขณะเดียวกันเราบังคับใช้ปปส.บังคับใช้กฎหมายทุกมิตินะครับก็ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ร้องเรียนว่ามีข้าราชการเนี่ยไปหรือพนักงานของรัฐเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่อนข้างมากก็วันนี้ก็เป็นการนะครับเป็นการจับกลุ่มเครือข่ายข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับรายหนึ่งนะครับในเขตอำเภอสะโบดจังหวัดลพบุรีเมื่อวันที่21กันยานะครับโดยทำการในคราวนั้นนะครับได้ทำการจับกลุ่มยาบ้าได้2ล้านเม็ดนะครับที่จังหวัดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายแล้วก็ทางปปส.ร่วมกับทางฝ่ายความมั่นคงทั้งทหารตำรวจทหารเรือนะครับแล้วก็ทางฐานอากาศแล้วก็ทางส่วนท้องถิ่นก็ทำการขยายผลในคราวนั้นนะครับเข้าตรวจค้นที่เชียงรายสระแก้วและกทม.ทั้งหมด7จุดก็ยึดรถยนต์หรือยึดที่ดินได้ 5.3 ล้านแล้วหลังจากนั้นก็ได้ทำการรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลจนกระทั่งศาลได้ออกหมายจับเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาก็วันนี้ก็ทางปปส.นะครับกับร่วมกับฝ่ายความมั่นคงได้ทำการจับกุมนะครับผู้ต้องหาที่ศาลได้ออกหมายจับได้5รายแล้วก็ขยายผลไปตรวจค้นโอเปอเรชั่นทั้งหมด6จุดนะครับเป็นเชียงราย3จุดเชียงใหม่2จุดกทม .1 จุดแล้วก็สามารถยึดที่ดินรถยนต์แล้วก็เงินสดได้45ล้านบาทนะครับรวมการทลายเครือข่ายข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับตั้งแต่วันที่27จนถึงวันนี้นะครับได้ 50.3 3ล้านบาทนะครับแล้วก็มีตู้เซฟที่ยังไม่ได้เปิดอยู่ข้างล่างอีก3ตู้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานของปปส.ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายฝ่ายความมั่นคงบูรณาการร่วมกันครับก็ถือว่าเป็นตอบโจทย์นะครับในเรื่องของเราไม่ได้ละเว้นผู้ใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกภาคส่วนนะครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันแล้วก็ทำการจับกุมและที่สำคัญครับทางปปส.ก็ได้เพิ่มช่องทางนะครับเพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสข้าราชการนะครับที่เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดนะครับใช้คำว่าเป็นไลน์ OA นะครับไลน์ OA เจ้าที่รับพัวพันยาเสพติดนะครับไลน์ OA เจ้าที่รับพัวพันยาเสพติดอันนี้ฝากน้องๆสื่อมวลชนนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงแล้วกันนะครับเป็นกระบอกเสียงให้กับปปส.ในการแจ้งไปให้ชาวบ้านพี่น้องที่อยู่ทางต่างจังหวัดหรือใครที่มีเบาะแสเกี่ยวกับข้าราชการก็ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็ให้แจ้งเบาะแสมาที่ไลน์ OA เจ้าที่รับพัวพันกับยาเสพติดนะครับส่วนรายละเอียดในเรื่องของการจับกุมที่ผมกล่าวไปแต่ต้นนะครับก็จะให้พอปริ้นนะครับได้ชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบครับครับก็กับพี่น้องสื่อมวลชนนะท่านรายการนะครับก็คือเคสนี้เป็นเคสที่เราเริ่มจากการตั้งด่านนะครับตามนโยบายของรัฐบาลเมื่อปีประมาณที่แล้วนะแล้วเราก็สามารถที่จะสกัดจับนะครับท่านรายการหรือท้องถิ่นได้หนึ่งรายนะครับในการขยายผลก็ปริ้นไปชี้ไหมจีครับไปเดี๋ยวนะครับเราจะคุมแต่ว่าถ้าที่อยากเป็นว่าทางที่ของท่านเนี่ยนะผู้หาเนี่ยเราก็คือเป็นเรื่องการส่วนผิดเป็นการที่ต้องรับผิดนะครับรถขึ้นไปรับจะต้องปิดเพื่อจะทำเย็นเข้าสู่ที่ต่อไปในทางนั้นเนี่ยเราสามารถค้นแล้วก็ยึดทรัพย์สินได้มูลค่า 5.3 ล้านบาทหลังจากนั้นเนี่ยเราได้รูปรวมหลักฐานนะครับคือชิ้นธนาคารโทรศัพท์แล้วก็ทำผ่านเครือข่ายสามารถขอสารอนุมัติออกหมายจับเพิ่มเติมได้นะครับจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะครับเราก็ทำปฏิบัติการตรวจค้นทั้งหมดเนี่ย6จุดด้วยกันทั้งเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็กรุงเทพส่วนทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากที่สุดเนี่ยก็คือที่กรุงเทพมหานครก็เป็นบ้านแล้วก็อาญาซึ่งเป็นบริษัทนะครับมีคนต่างชาติเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการสืบสวนต่อนะ
ครับเพื่อที่จะขยายผลไปยังตัวการหลักนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าแผนที่เราจะดำเนินการต่อมานะครับครับตรงนี้เป็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับถือว่าเครือข่ายเนี่ยมันตั้งแต่ทางเหนือนะครับลงมาจนถึงภาคกลางนะครับแล้วก็คนที่ทำจริงๆแล้วในบริษัทเนี่ยมันจะเชื่อใช้ชื่อจีนนะครับเป็นชื่อจีนน่าจะมีคนจีนเกี่ยวข้องด้วยครับในสอบถามเพิ่มเติมมีอะไรสอบถามไหมครับในงานแล้วก็คือตอนที่เขาผลยาวเป็นระดับการลำเลียงอ๋อตอนที่เป็นผลยาวเนี่ยคือซึ่งที่เป็นระดับผู้ลำเลียงนะครับได้รับการสั่งการจากที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายๆรายการที่เราตรวจยึดได้ครั้งที่สองครั้งแรกเนี่ยเป็นทรัพย์สินเบื้องต้นที่เราตรวจยึดได้แต่ทรัพย์สินหลักๆที่เราตรวจยึดได้ครั้งที่สองในวันนี้ที่จำนวน45ล้านบาทเนี่ยจะเป็นของในทุนของเขานะครับพอที่เขาทำเมียเขาใส่ชุดเจ้าหน้าที่อะไรมันเขาจะใส่เสื้อกั๊กเป็นเครื่องแบบของอบต.นะครับแล้วก็เอาเสื้อแขวนไว้ที่รถเพื่อที่จะใช้ในการหลบเลี่ยงด่านคือถ้าสมมติว่ามีด่านตำรวจเห็นเนี่ยอาจจะไม่ทำการตรวจค้นเนื่องจากเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่ว่าก็เราก็ตรวจค้นอยู่ดีเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายที่เน้นสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดจากแนวชายแดนเข้ามาสู่พื้นที่ตอนไหนครับเท่าที่ทราบก็สัก 2-3 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับเท่าที่ทราบนะฮะเขาตามการให้ปากคำของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาบอกไหมว่าทำไมถึงมาข้องเกี่ยวกับกระบวนการนี้ได้ก็คือก็เงินนะครับหมายถึงว่านำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายส่วนตัวหรือว่าเกี่ยวกับเว็บการพนันเกี่ยวกับอะไรไม่ก็ใช้จ่ายส่วนตัวครับก็เพื่อเงินนะฮะคนทำยาเสพติดก็เพื่อเงินความโลภนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการยึดทรัพย์เพื่อตัดวงจรไม่ให้เขาไปทำอีกไม่มีเงินทุนไม่มีอะไรนะครับมีคนแนะนำเขาไหมมีคนแนะนำเขาไหมคะหรือว่าเขารู้จักก็อยู่ในกลุ่มเครือข่ายครับคงไม่ต้องมีคนแนะนำเพราะว่าเป็นเครือข่ายที่เขาค้ายาเสพติดในภาคกลางครับคือเขาผลจากภาคเหนือลงข้างล่างแล้วกระจายไปภาคใต้ภาคกลางต่างๆคือขั้นตอนของการลำเลียงจากภาคเหนือเนี่ยลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาอยู่ลพบุรีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกกระจายในพื้นที่ภาคกลางจาก2ล้านก็กระจายไปหลายๆที่ซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าไปที่ไหนบ้างนะครับก็คือเป็นประชาก็คือเป็นกลุ่มข้าราชการแล้วกันนะครับที่ผมพยายามบอกว่าขณะนี้ชาวบ้านเนี่ยการที่เราจะให้ประชาชนเข้ามาร่วมผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยเราแก้ไขโดยภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องอาศัยความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนเขาแจ้งเบาะแสมาเกี่ยวเรื่องยาเสพติดเราก็ดำเนินการขณะเดียวกันถ้าเขาแจ้งเบาะแสมาเกี่ยวกับข้าราชการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือพัวพันกับยาเสพติดก็จะดำเนินการผมขออนุญาตเพิ่มเติมแล้วกันครับว่าประมวลกฎหมายปี64ที่ผ่านมามาตรา14นะครับก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนไปด้วยแล้วกันครับว่าผมจะใช้อำนาจของผมเต็มที่นะครับมาตรา14เดี๋ยวให้ทางปปส.แจกประมวลกฎหมายให้ด้วยนะครับผมจะใช้อำนาจของผมตามมาตรา14ถ้าข้าราชการรับผู้ใดนะครับเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับผมจะรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อจะเสนอบอร์ดปปส.และเสนอข้อครม.นะครับเพื่อกรณีโทษทางการปกครองก็จะเสนอให้ลงโทษแต่ถ้าข้าราชการคนไหนนะครับทำความดีนะครับทำงานเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริงก็จะใช้มาตรา14เช่นกันครับผ่านบอร์ดปปส.แล้วก็เสนอครม.นะครับยกย่องเชิดชูแล้วก็ให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการครับซึ่งเราไม่เคยใช้นะครับผมกราบเรียนว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดปี64เนี่ยมันมีหลายๆเรื่องที่ให้อำนาจของปปส.ผมใช้เต็มที่ครับมาตรา5วงเล็บ10ซีลชายแดนครับผมก็ใช้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มเห็นผลนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเห็นไหมครับที่ลาวช่วยเราสกัดกั้นยาบ้าได้12ล้านเม็ดเห็นไหมครับยาบ้าเข้าบ้านเราไม่ได้เขาก็ข้ามไปฝั่งลาวดาวก็สกัดกั้นให้วันที่6ที่7เนี่ยผมก็จะบินไปพบรองนายกที่รับผิดชอบความมั่นคง
ครับที่ลาวไปขอบคุณท่านครับแล้วก็ไปให้รางวัลกับเจ้าที่ลาวที่เขาร่วมสกัดกั้นในการสกัดกั้นไม่ให้ยาบ้าเข้ามาในบ้านเราครับก็เดี๋ยวจะมีมาตรการเดี๋ยวหลังจากนี้ครับผมจะเชิญปปง.นะครับปปง.ปปท.นะครับแล้วก็ปปป.นะครับแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงทางทหารของกระทรวงกลาโหมมาพูดคุยกันแล้ววางมาตรการนะครับว่าจะทำอย่างไรจะให้การสกัดการบังการลงโทษลงทันนะครับข้าราชการที่เขาไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่คนเดียวฮะมีเจ้าที่เราจับเมื่อ27กันยาเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าที่รัฐไม่เกี่ยวไม่ใช่ครับเป็นพ่อค้าครับเป็นพ่อค้าเป็นกลุ่มนายทุนเป็นกลุ่มนายทุนครับคนที่เราจับที่เขาสารภาพว่าเขาติดต่อกับ5คนที่เราจับอันนี้เป็นทางการสืบสวนนะครับเป็นพอเราจับเสร็จมันก็จะมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนนะครับแล้วก็การกระบวนการสืบสวนสอบสวนก็นำไปสู่การออกหมายจับศาลท่านได้ออกหมายจับเมื่อวันที่13ตุลาคม5รายแล้วก็ที่ทางปปส.กับทางภาคีเครือข่ายเข้าโอเปอเรชั่นเข้าค้นวันที่6จุดก็เนื่องจากจับเมื่อวันที่27กันยาที่มีเจ้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจนกระทั่งนำไปสู่การออกหมายจับของศาลครับนอกจากเคสปปส.คนนี้ยังมีชาวบ้านแจ้งมาในเรื่องของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาศัยอำนาจในการตรวจเรามีช่องณขณะนี้มี1386นะที่แจ้ง1386วันนี้ครับวันนี้เปิดไลน์ OA แล้วไลน์ OA ชื่อเจ้าที่รัฐพัวพันยาเสพติดนะครับลาย OA นะครับชื่อเจ้าหน้าที่รับพัวพันยาเสพติดลาย OA ครับเดี๋ยวก็จะมี QR code นะครับให้ชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสผมมีแอดมินก็เตรียมแอดมินไว้คอยรับแจ้งแล้วก็คอยประสานการปฏิบัติครับเดี๋ยวลงไปดูตู้เซฟข้างล่างนะครับรถที่ถูกยึดมีอะไรไหมครับเชิญครับคำถามท่านเลขาธิการเกี่ยวกับคือวินเมื่อวันที่1ธันวาคมค่ะว่าได้นำผู้เสพยาเสพติดที่ป่วยจิตเวชอะค่ะเข้าบำบัดประมาณกี่รายแล้วเดี๋ยวนะมันมีแผนอยู่ข้างหลังอยู่นะเดี๋ยวนะมันจะไปดูผังข้างหลังไหมเดี๋ยวให้เขาเคาะขึ้นที่หลอกอธิบายเลยค่ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเอาไมค์ทางนู้นดีกว่าไม่ต้องไปทางนู้นแล้วเอาไปทางนู้นนะครับเดี๋ยวให้เขาเคาะมันมีบอร์ดมีบอร์ดเนี่ยนะครับไหนอันนี้วันที่4เดี๋ยวนะอยากให้น้องข้อมูลผมให้นะคะอ่ะเดี๋ยวอันนี้อะไรอธิบายเลยดิบสต.อันนี้อะไรอันนี้ผู้ป่วยจิตเวชนะคะแล้วเข้าบำบัดเท่าไหร่แล้วตัวนี้ล่ะมันต้องให้สปกอธิบายที่ว่าเราเมื่อเช้าไอ้สปกเนี่ยขอสปกอันนี้เอาเลยอันนี้เป็นผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษตามมาตรา5วงเล็บ10ประมวลกฎหมายยาเสพติดนะคะก็จะมีพื้นที่ปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่3จังหวัดนะคะเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็นครพนมนะคะอันนี้เป็นผลการดำเนินงานในพื้นที่พิเศษนะคะเป็นผลการจับกุมนะคะมีจำนวนผู้ต้องหาแล้วก็ของกลางที่จับกุมได้นะคะดำเนินการตั้งแต่1ตุลาคม1ธันวา1ธันวานะคะปีงบประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการยึดของกลางยาบ้าไอซ์เฮโรอีนจะมีเอ็กซ์ตาซีได้ตามนี้นะคะนอกจากนี้ก็มีการนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษานะคะทั้งหมด505รายนะคะแล้วก็มีการดำเนินการตามเป้าหมายตามแผนนะคะเอาผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการบำบัดรักษาในเฉพาะในพื้นที่พิเศษ3จังหวัดนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะจะเป็นการนำผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการบำบัดนะคะในพื้นที่เร่งด่วน30จังหวัดนะคะก็จะมีเป้าหมายทั่วประเทศแล้วก็เราเน้นในพื้นที่30จังหวัดในช่วงแผนปฏิบัติการเร่งด่วน3เดือนนี้นะคะทีนี้อันนี้จะเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ดำเนินการทั่วประเทศแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราจะดูเฉพาะผลการดำเนินงานในแผนเร่งด่วนเนี่ยก็จะสามารถเรื่องตรงนี้ได้นะคะเคาะได้ไหมคลิกไปดิคลิกไปที่30อำเภอไอ้85อำเภอ30จังหวัดค่ะเป้าหมายเร่งด่วนทำการ
อันนี้ถามอย่างด่วนนะไม่ได้เตรียมตัวคลิปบินคลิปบินก็ตอนนี้นะคะเรามีการนำเป้าหมายที่มีการค้นหาโดยทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะตั้งแต่ปีงบประมาณ2566นะคะ85ค่ะนำเข้ารับการบำบัดนะคะตามปฏิบัติการคลิปบินตั้งแต่วันที่1 ธันวาคมนะคะอันนี้จะเป็นเป้าหมายทั้งหมด85 อำเภอ30 จังหวัดก็จะกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีเป้าเร่งด่วนทั้งหมด 4,404 รายตอนนี้เข้ามากี่รายแล้วมีการค้นหาเพิ่มนะคะตอนนี้เข้ารับการบำบัดนะคะในเป้าหมายเร่งด่วนทั้งหมดนะคะดูดีขึ้นหรือยังขึ้นไหมเซิร์ชได้ยังอันนี้เลือกเฉพาะคลิปบินแล้วยังไม่แล้วที่เข้าบำบัดตอนนี้ตั้งแต่วันที่1 ธันวาคมที่เราเอาเข้ากี่รายไม่อันนี้มันเป็นข้อมูลพื้นฐานก็จะมีบำบัดแล้วทั้งหมดแต่ไม่น่าจะทันไม่น่าจะใช่อันนี้ไม่น่าใช่อันนี้จะเป็นเป้าหมายรวมทั้งหมดที่เรากรอกเมื่อเช้าที่เขากรอกข้อมูลเข้ามามีกี่คนน่ะอันนี้เลือกตามแผนเขาถามด่วนไงเราไม่ได้เตรียมระบบคลิกบินคลิกบินข้อมูลจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งข้อมูลนี้ค่ะก็จะไปเชื่อมโยงกับการบำบัดในระบบประวัติยาเสพติดของทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะนี้มันจะมีเป้ารวมทั้งปี66แล้วก็ที่ค้นหาใหม่ในปี60ด้วยนะคะตอนนี้เป้ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้ารับการบำบัดไปแล้ว 5,600 คนนะคะซึ่งมันก็จะรวมทั้งเร่งด่วนแล้วก็รวมทั้งกลุ่มเฝ้าระวังและสนับสนุนใจด้วยมันเลือกเส้นมัน10,000 คนทีนี้ระบบนี้มันยังปรับปรุงอยู่นิดหน่อยนะคะก็มีการจำแนกว่าที่เราไปค้นหาไปแล้วเนี่ยค่ะจะมีเข้ารับการบำบัดนะคะโดยบำบัดในกระทรวงสาธารณสุขนะคะกับระบบอสต.เนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นโครงการชุมชนยั่งยืนของตำรวจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นการเข้ารับการบำบัดในกระบวนการยุติธรรมโดยทางสุขภาพนะคะคือข้อมูลอาจจะไม่เรียลไทม์ครับเพราะว่าเริ่ม1 ธันวาคมก็4 วันเองสี่วันมันก็อาจจะยังไม่ได้ระบบมันอาจจะยังไม่ได้รันเต็มที่ผมขอพี่ขอเวลา15 วันให้เกิดผมชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนมันเราจะมาทำแบบลวกๆก็ไม่ได้ครับแต่ว่าเราเริ่มวันที่1 ธันวาคมเนี่ยเราทำแล้วคือแผนคลิปบินเนี่ยเรา1 ธันวาคมเราเริ่มโอเปอเรชั่นแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเคาะให้เห็นภาพชัดเจนเนี่ยคือผมว่าสัก15 วันจะเริ่มเห็นการกรอกข้อมูลที่เป็นระบบขณะนี้ในหลายจังหวัดก็เริ่มดำเนินการแล้วหลายจังหวัดก็นำตัวเข้าแล้วแต่ระบบการกรอกข้อมูลเนี่ยมันต้องไหลเข้ามาสู่ทั้งปสต.ไหลไปทั้งสำนักงานชาติแล้วก็ทั้งสำนักงานชาติทั้งกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ปสต.ส่วนสาธารณสุขมันก็จะมารวมที่นี่ครับของปปส.จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลครับเราไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัตินะครับหลังจากสัก15 วันนะครับขอเวลา15 วันก็มาดูข้อมูลได้แต่การปฏิบัติเนี่ยเริ่มปฏิบัติแล้วตั้งแต่วันที่1 ธันวาคมไปดูของกลางกันไปเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างนะคะเราจะของกลางให้คุณถามนะคะข่าวเขาลงไปเนี่ยก็เดินไปเขาเอานี่ติดอันนี้เรามาหลายสดอยู่ใช่ไหมไปไลโอเอท่านที่รักว่าเราต้องเดินนำ
ตู้เซฟที่เราเนี่ยไอ้ตู้เซฟอยู่ไหนเอาเปิดเลยเปิดเลยเปิดท้ายรถแต่ยังไม่เปิดก็ยังหาอยู่ใช่ไหมก็เป็นตู้เซฟอีก3ตู้ที่ยังเปิดไม่ได้อันนี้ต้องให้ช่างเทคนิคเข้ามาครับอันนี้เป้าหมายที่ไหนที่บ้านของคนจีนใช่ไหมอันก็เป็นมือไม่ได้แตะนะก็เป็นตู้เซฟที่ทางเมื่อเช้าทิ้งเจ้าที่เขาไปตรวจยึดมาที่บ้านของที่เป็นที่บริษัทที่เราทั้งตรวจยึดด้วยนะครับตรวจยึดทั้งบ้านแล้วก็ทั้งรถยนต์คันนี้เราก็ตรวจยึดนะครับแล้วก็คนบ้านเมื่อเช้าที่เป็นคนจีนเป็นเจ้าของก็แล้วก็ได้ตู้เซฟมาซึ่งตอนนี้เราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรบ้างนะครับอันนี้ต้องทำการเอาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเปิดตู้เซฟนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เปิดมาเท่าไหร่ทั้งหมดก็จะเป็นของกลางเดิมเนี่ย 50.3 ล้านบาท 50.3 ล้านบาทนะครับถ้าเปิดมาครั้งนี้มาได้เท่าไหร่ก็จะถือว่าเป็นการทรัพย์ที่ต้องตรวจยึดครับต้องเรียกพยานเข้ามาด้วยครับมีอะไรไหมโอเคไหมครับมีประเด็นไหนเพิ่มไหมครับเดี๋ยวจะชวนขึ้นไปทางเหนือด้วยนะมาที่5วงเล็บ10เดี๋ยวเขาซีลชายแดนเรามีวิธีการมีอะไรอยากให้น้องๆขึ้นไปดูนะก็ว่าแม่ทัพแต่ละที่เขาตื่นตัวขนาดไหนที่จะช่วยกันสกัดกั้นยาเสพติดที่จะทะลักเข้ามาบ้านเรานะครับผมก็เชื่อว่าผมลงไปพื้นที่เมื่อวานก็ไปที่เลยนะครับได้ไปพูดคุยกับทางเจ้าที่ทุกคนก็ตื่นตัวครับนะครับก็พยายามที่สำคัญคือพยายามจะใหชุมชนเขาก็มีส่วนร่วมเยอะๆจุดแตกหักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครับภาครัฐทำทุกมิติครับยึดทรัพย์เราก็ทำนะครับเราบังคับใช้กฎหมายใครที่ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายในมิติยาเสพติดแต่จุดแตกหักในการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือชุมชนครับถ้าชุมชนไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับเรายากครับที่จะแก้ไขปัญหายาเสพติดเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนการสร้างศรัทธาให้กับชุมชนการลดความหวาดระแวงให้กับชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับเขาก็คือถ้าเขาแจ้งเบาะแสมานะครับเมื่อสัก2สัปดาห์ที่แล้วผมก็ไปเปิดยุทธการเด็ดปีผู้ค้ารายย่อยที่ภาคหนึ่งแล้วก็ได้มาได้200กว่าเป้าหมายเพราะอะไรครับที่เราไปเพราะว่าชาวบ้านเขาแจ้งเบาะแสมาครับว่าที่ต่างๆมีผู้ค้ารายย่อยอยู่เราก็ต้องเอาเจ้าที่รัฐเข้าไปโอเปอเรชั่นเพื่อเรียกศรัทธาเรียกความเชื่อมั่นลดความหวาดระแวงระหว่างภาครัฐกับเจ้าที่เมื่อไหร่ที่ชาวบ้านเขาเริ่มศรัทธาเราแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้กับยาเสพติดเมื่อนั้นแหละครับเราก็จะชนะยาเสพติดครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ